สวัสดีครับรายการที่นี่มออุบลนำทุกท่านมากันที่บรรยากาศการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2554ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับในด้านของผมนะฮะนั่นคือบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของแต่ละคณะซึ่งเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาครับหลังจากการเสร็จสิ้นการถ่ายภาพหมู่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณทางด้านซ้ายมือของผมครับจะเป็นบรรยากาศของการเดินเข้านะฮะของบัณฑิตที่กำลังจะเข้าสู่การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองนะครับในช่วงของการพักนะฮะนั่นคือวันที่2คือเป็นการพักเตรียมให้กับบัณฑิตได้พักร่างกายได้เตรียมเครื่องแบบแล้วก็สุขภาพให้พร้อมรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทำงานครับจะได้มีการเตรียมพื้นที่ต่างๆเพื่อเตรียมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องฝากถึงบัณฑิตด้วยนะครับว่าอยากให้รักษาสุขภาพให้พร้อมที่สุดนะครับในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะครับเราไปฟังเสียงบรรยากาศนะฮะและความรู้สึกของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้กันครับThank you.
ถือเป็นเกียรติมากค่ะที่วันนี้ความพยายามของเราใน4ปีนี้นะคะก็สำเร็จผลแล้วก็ได้รับการการันตีว่าเราได้จบแล้วนะคะแล้วก็สามารถไปประกอบสมาอาชีพในทางที่เราชอบแล้วก็ที่เราได้เรียนมาค่ะทางก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะแล้วก็คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำให้ดิฉันนะคะได้สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กมลวันศรีหาพงค่ะคณะรัฐศาสตร์การปกครองค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจค่ะที่ได้เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะอยากขอบคุณมหาลัยที่ให้ความรู้กับนักศึกษาทุกคนค่ะแล้วก็ทำให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ที่สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะชื่อปีพงที่ประเทศครับเป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ครับปี2554ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับคือความหวังตั้งไว้เรียนมา4ปีก็อยากให้มีวันนี้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนงนุชต้นงอบัณฑิตคณะบริหารศาสตร์สาขาการบัญชีค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้รับกระทรวงท่านค่ะที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะมีความภาคภูมิใจจบจากสถาบันนี้ไม่น้อยหน้ากว่าสถาบันอื่นนะคะต้องขอขอบคุณมอบุญจริงค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็มีความสุขที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับเป็นเกียรติมากครับค่ะสำหรับดิฉันนะคะมีความภาคภูมิใจที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้แล้วก็จบการศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้มารับปริญญาบัตรครั้งนี้ค่ะรู้สึกดีเหมือนเดิมค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาได้เจอเพื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยพัฒนาดีบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายครับรู้สึกตื่นตันใจมากครับก็คือความรู้สึกตั้งใจเหมือนครั้งที่เรียนมาครับคือครั้งนั้นตั้งใจมากพอมาถึงครั้งนี้ยิ่งแบบการมารับคือการได้เจอเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยครับยิ่งอยากทำให้เรามารับปริญญามากขึ้นไม่ใช่แค่รับปริญญาอย่างเดียวครับคือการมารวมหมู่การเจอกันครั้งของเพื่อนๆทำให้ยิ่งรู้สึกดีใจมากขึ้นสวัสดีครับน้องๆบัณฑิตทุกท่านนะครับก็ที่ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิตปีการศึกษา2554ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับผมนายวราวุฒิคำพานุชครับนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2555ผมก็ขอแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทุกท่านนะครับที่ได้
รับพระราชทานปริญญาบัตรในนามสโมสรเองก็แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับให้พี่บัณฑิตทุกคนได้จบไปนะครับมีการทำงานที่ดีนะครับสร้างชื่อเสียงนะครับสู่รุ่นน้องต่อไปนะครับก็ขอให้ได้งานดีๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่บัณฑิตนะครับกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ผมก็ขอบพระคุณครับสมเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่เธอทูลศรัทธาธงสีเหลืองสดงดงามเป็นสง่าสถานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกลร่มกันเกล้าของเราดูเด่นสมดาวที่เป็นร่มรั้วแดนใจสิ่งดีเชิดชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ด้วยความรักสามัคคีมิตรไมตรีแห่งมออุบล